สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอแนะนำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยมหิดลเรียนอะไรกันบ้างและจะถือโอกาสแนะนำหลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับซึ่งจะเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในปี2566นี้เลยกับวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยหรืออาชีพวิศวกรไฟฟ้านะครับจริงๆแล้วเป็นสาขาวิชาที่สามารถแตกแขนงไปได้หลากหลายสาขาด้วยกันและตำแหน่งงานนั้นมีรองรับมากมายครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรโรงงานวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือฝ่ายขายหรือจะเป็นวิศวกรระบบควบคุมหรือจะไปดูแลการติดตั้งหรือบำรุงรักษาของระบบไฟฟ้าหรืออาจจะไปเป็นนักวิชาการนักวิจัยก็ได้คือในสาขาที่หลักๆก็คือเป็นไฟฟ้ากำลังที่ดูแลในเรื่องของระบบการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าแล้วก็ยังมีเรื่องของไฟฟ้าสื่อสารระบบควบคุมคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือวัดใครที่ได้เรียนวิศวกรรมไฟฟ้านั้นสามารถมีงานที่รองรับได้ในหลายๆสาขาด้วยกันเลยสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่นักเรียนจะต้องพิจารณาเวลาจะเลือกหลักสูตรที่ต้องการจะไปเรียนสิ่งสำคัญอันนึงก็คือเรื่องของการประกันคุณภาพของหลักสูตรซึ่งหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยได้รับการประกันคุณภาพโดยองค์กรในประเทศก็คือสภาวิศวกรซึ่งการที่จะจบออกไปเพื่อไปทำงานในสาขาไฟฟ้ากำลังหรือไฟฟ้าสื่อสารเนี่ยจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพซึ่งหลักสูตรนั้นจะต้องได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรและอีกอย่างนึงอีกองค์กรนึงที่เราได้รับการประกันคุณภาพแล้วก็คือองค์กร ABET ซึ่งองค์กร ABET จากประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการเรียนวิศวกรรมไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเนี่ยมีคุณภาพและเน้นการเรียนของนักศึกษาโดยที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งการได้ประกันคุณภาพหลักสูตรจาก ABET เนี่ยทำให้เพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรของเราเนี่ยสามารถที่จะไปศึกษาต่อหรือทำงานในต่างประเทศได้หลักสูตรปรับปรุงใหม่ของวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยมหิดลที่จะเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในปี2566ก็จะเป็นหลักสูตรที่มีข้อเด่นเลยคือเป็นหลักสูตรยืดหยุ่นนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาได้ถึง26หน่วยกิตโดยจะจบการศึกษาภายใน4ปีนี้จะต้องลงให้ครบ138หน่วยกิตก็เป็นจำนวนที่น้อยลงมาจากหลักสูตรเดิมซึ่งสามารถเลือกเรียนได้โดยที่จะมี3แขนงหลักๆแขนงแรกก็คือเป็นแขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังแขนงที่2ก็คือวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและในแขนงที่3ซึ่งคือแขนงเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าซึ่งแขนงเนี้ยเราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษานั้นสามารถเลือกลงเรียนศาสตร์วิชาต่างๆที่ตนเองสนใจได้ศาสตร์ของวิศวกรรมไฟฟ้านั้นมีมากมายเหลือเกินอาทิเช่นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการเรียนรู้ของเครื่องหรือ machine learning หรือจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีระบบฝังตัวและ AI นะครับ artificial intelligence ก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่วิศวกรไฟฟ้าสามารถเข้าไปทำงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรปรับปรุงใหม่ของเราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาได้เรียนรู้ศาสตร์ต่างๆของวิศวกรรมไฟฟ้าได้อย่างครอบคลุมเลยนอกจาก3แขนงวิชามีให้นักศึกษาได้เลือกเรียนแล้วนั้นเรายังเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถไปทำสหกิจศึกษากับบริษัทภายนอกได้นะครับเวลา1เทอมจุดเด่นอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำให้กับนักเรียนนะครับในเรื่องของการเรียนเราจะมีการเตรียมตัวให้นักศึกษาสามารถมีประสบการณ์ในเรื่องของการคิดแบบวิศวกรคิดแบบใดการพิจารณาถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมไปถึงการฝึกสื่อสารนะครับเพื่อให้เราสามารถแสดงผลงานหรือไอเดียของเราได้กับผู้ฟังที่หลากหลายนอกจากการเรียนการสอนเราก็จะมีการจัดกิจกรรมให้นักศึกษานะครับได้ทำนอกเวลามีการเปิดโอกาสให้นักศึกษานั้นสามารถไปแข่งขันในระดับต่างประเทศด้วยศิษย์เก่าที่จบจากหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยมหิดลทั้งมีหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีรุ่นพี่ที่จบออกไปทำธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้ประกอบการรวมไปถึงทำงานกับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศด้วยไปศึกษาต่อและไปเป็นตำแหน่งอาจารย์ก็มี
มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆที่โชว์บนวิดีโอนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณที่พิจารณาวิศวกรรมไฟฟ้ามหิดลนะครับขอบคุณครับ